สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนพบพ่อกับฟอร่าลักยินีพี่น้องกระสวยกระยังคนสร้างกระไรพบพ่อกันย่ำเศร้าๆตอนนี้ก็ประมาณตีหาเด้อพี่น้องเด้อตีหาครึ่งแต่มันก็เริ่มแจ้งแล้วแหละนางก็ออกมาหน้ามาดำหน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยบ่ทันแล้วง่ายดอกเหลืออีกประมาณ2 มื้อ 3 มื้อแหละเพราะว่าข้างล่างก็อีกหลายมื้อแล้วก็อีกเป็นหน้าของเครื่องอีกเหลือหลายอาจจะเหลือประมาณเกือบอาทิตย์พอละพี่น้องนะครับจะได้ง่ายไปหน้าอีกธงหนึ่งหน้าบ้านพี่น้องแต่ไปหน้านั้นมันก็ดีอย่างหนึ่งคือมันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันใกล้บ้านแต่จะนี่สัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยมีพี่น้องเอ้ยพอเวลาว่างๆพอจะได้ตอบคอมเมนต์พี่น้องเนี่ยอันนี้มันแบบคันออกมาหน้าแหละสัญญาณกับบ่มีเลยบ่ได้ตอบพี่น้องพ่อๆย่ำเศร้าๆออกให้ออกหน้าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศสดชื่นคนเมืองกรุงก็คือสิอยากพ่อเนาะเสียงกบเสียงเขียดก็ยังมีอยู่เพราะมันยังเศร้าอยู่พี่น้องตะเวนกำลังสิขึ้นแสงกะสีงามเนี่ยจักหน่อยพี่น้องเบิ่งไหมความสวยงามพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบ้านเฮาเนาะบริสุทธิ์เย็นสบายยามเศร้าเฮ้ยกะบ่มียังหลาแล้วพี่น้องออกมาให้มันหน้าคือเก่าแล้วล่ะจ้ากะสิได้ลงไปดำหน้าฝ่ายมันแล้วเนาะพี่น้องเนาะหน้ากะหน้าดำเองหน้า3-4 คนค่ะบ่ได้จ้างดอกจ้าพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆมันก็เศร้ามันก็แล้วเองล่ะโอ้ยบรรยากาศคือบ่ดีพี่น้องตรงนี้ตะเวนกำลังสิขึ้นแสงงามงามมันนะกำลังฝนขอบฟ้าตะเวนงามหลายพี่น้องเมื่อสุริยนต์ย่ำสนธยาปูนกกาก็บินมาสุรังมาคิดถึงท้องทุ่งนาสิจังปราชนียังคอยหวังเมื่อไหร่จะกลับบ้านนาไปอยู่เมืองกรุงใจก็มุ่งแต่อยากจะดังได้ความหวังอยากจะเป็นดาราลำบากลำบนก็จะทนก้มหน้าก่อนจะจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้อายก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ซ้ำซวงไปเป็นนักล้อให้เขาล้วงเจ็บในสวงไม่หามีเด่นมีดังจะไม่หลับกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้ก่อนจากบ้านนาเพื่อนมันว่าให้ซ้ำเสื่องไปเป็นนักกลองให้เขาล้วงมันเจ็บมีสุดกำลังลงดำหน้าจะพี่น้องไม่เด่นไม่ดังจะไม่กลับไปพาพี่น้องชมวิวชมวิวธรรมศาสตร์กำลังหมัดกาอยู่จ้ะสบายดีจ้ะจ้ะมาได้ตื่นบ่ได้เห็นไหมก่อนจากบ้านนาเพื่อนเนาะบรรยากาศบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเทศกล้องพี่น้องสวยบ่เลนอัตวายเหรอเลนนี้กำลังหัดเลนกล้องอยู่พี่ดอกก่อนจากบ้านนาว่าให้สำสวงไปเป็นนักร้องให้เขาล้วงมันเจ็บสวงไหมน้องสมวิวทงไฮทงหน้านี่ภาพมุมกว้างนะจ้าอันนี้เป็นวิดีโอมุมกว้าง
เลดอัตวอยนี่จ้าพี่ดอกน่ากำลังลงไปดับหน้าอยู่จ้ายังมี FC มาถามมาอยู่ว่าโอ้ยเราเลือกครอบครัวฟังในพัลลาว่าสัตว์น่ากับสิบ่อยกล่าวไฟเกิดจ้าพี่ดอกว่าได้มีพี่น้องจักคนน่าจะมีพี่น้องทั้งเบิดหาคนเด้อจ้าพี่เบิดหาคนหกรวมหกข้างนางนางติดผู้หลาน้องทรายเป็นน้องทรายหลาที่นางอยู่นำนี้จ้าส่วนไอ้ผู้ติดนางก็ไปได้เมียอยู่ไกลจ้าอยู่เมืองหินบุญไอ้ใหญ่ก็อยู่บ้านนี่ไอ้ร่องก็อยู่บ้านนี่ส่วนเอื้อยก็อยู่กรุงเทพแต่ว่าพ่อแม่เสียเบิดแล้วพี่น้องเขาเขียวเลยแม่เสียแต่ยังน้อยพ่อเพิ่งเสียได้ประมาณ 3-4 ปีนี่แหละพี่น้องครอบครัวเฮากะแบบว่าเป็นครอบครัวบัดแล้วนะอยู่เฮือนไผเฮือนมันบัดแล้วว่าต่างคนต่างเป็นครอบครัวบัดแล้วใหญ่เพิ่นก็อยู่ครอบครัวเพิ่นสินะความหมายคือแบบว่าเฮาแยกครอบครัวกันบัดแล้วหั่นนะส่วนนางก็ต้องอยู่กับน้องทรายน้องทรายหลานี่แหละจ้าทรัพย์สินมรดกก็แบ่งกันเบิดแล้วพี่น้องนางก็อยู่กับดอกทรายหลาแม่นางน่ะเสียตัญญายังน้อยแต่พ่อนางก็บ่ได้เอาเมียใหม่ดอกจ้าแล้วก็อยู่น้ำลูกจนทอดมือสิ้นเพิ่นแล้วเพิ่นก็เสียได้ประมาณ30ปีส่วนแม่เสียตัญญาน้อยเสียได้ประมาณ20กว่าปีแล้วแม่นางก็เลยอยู่กับน้องทรายอยู่กับน้องสะพายส่วนนักจันก็เป็นลูกของพี่สาวด้วยจ้าพี่สาวเพิ่นอยู่กรุงเทพเพิ่นหาเงินอยู่กรุงเทพเฮ็ดงานอยู่กทม.จ้าเด่นมีดังสำลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้บรรยากาศดำหน้าพี่น้องนักไม้เลยนักกล้าหาบมาหาบมาหลานสาวหาบกล้ามาแต่เทิงพี่น้องเบิ่งกันว่าจะได้ขางแล้วจักหมัดมาหาไม้นี้น้อยแม่นบ่มันนักไม้เลยนักกล้าบ่เพราะแล้วก็ไม้ใหญ่แท้พาลงน้ำผมไปว่าหาไม้นี่น้อยไม้ใหญ่มันก็นักแต่ว่าใส่ถุงมิดหนึ่งใส่ลายเปลือกแล้วไปหาป้าเนาะนี่หาผมมาเบิดแล้วเบิดละบ่ต้องมาดำหน้าแม่บ่ให้ดำโอ้ ไปรองเท้าบูทกันลำบากพี่น้องเอ้ยมันจูบมันยางยากดำหน้ากระซ่าที่ใส่รองเท้าบูทเพราะว่าเมื่อวานได้นั่งเหยียบแก้วจมจูบรองเท้าวัดนี่เหยียบแก้วดีแล้วใส่รองเท้าบูทไปแล้วเอ้ยดินกระจูบปัทนาท
ำลังอุยเล่นขี้ตมอยู่ลงมาดำกับลงมาดำหน้าก็ต้องเอาลูกกับหลานลงมาดำในพี่น้องบริปะอยู่เถียงเลยถ้าจริงๆข้าเจ้าก็อยากอยู่เถียงดอกสมุปะเพราะว่าเขามีสระน้ำลายสระนานเล็กน้อยมันหมักเหล่นน้ำมันสิลอยลงเหล่นน้ำต้องพาลงมาอยู่ดําจังซี่แหละเนาะลูกสาวนาก็อยู่ให้อยู่หน้าน้ํากันจังซี่แหละพี่น้องบรรยากาศสาวให้สาวนาพี่น้องบรรยากาศดํานาจ้ามื้อนี้ก็มีหยังหลายพักกระดํานาพี่น้องลูกสาวข่อยกระดํากําลังสอนลูกสาวดํานาอยู่จ้าพี่น้องบรรยากาศก็สีๆคึมๆเด้อมื้อนี้พี่น้องบรรยากาศดีตาสาวดำหน้าจ้ะบรรยากาศท้องไห้ท้องหน้าพี่น้องวันนี้ก็พาสมบรรยากาศไปพายอย่างดอกพี่น้องเดี๋ยวตอนเที่ยงจะสิพาไปหาอยู่หากินก็จะไปสอนเบิ่งหวกเพิ่นมีเมื่อก่อนก็อ้อมแซ่บพี่น้องลาดสาดำนาหวกก็ไปเอาลงมานำพระพี่น้องส้มบรรยากาศดำให้ดำนาจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าชีวิตลูกสาวนาวันนี้อากาศก็บ่ค่อยแดดไปได้คึบๆนะจักหน่อยเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคึ้มเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคึ้มพี่น้องบรรยากาศดำหน้าพี่น้องลงบัดกับปัดแม่บอกไว้เอาลูกสองเดียวลงบัดกับปัดกระปั่นหน่อยอย่าดำทีได้อย่าดำทีได้โอ้ยหน้าหน้าก็เป็นหน้าหน้าคนอยู่เด้ดำเป็นอยู่เด้พี่น้องเบิ่งๆนี่ดำเป็นอยู่เด้อทำแล้วนาเลยเราไปเอาหมวกเด้อทำแล้วเราไปเอาหมวกมาใส่แดดเริ่มออกแล้วพี่น้องตรงคำหนักหน้าข้าเจ้ากระดำบางคนก็แล้วน้ำเลยนั่งขางนั่งหนักก็แล้วแล้วจุดเฉียวแล้วพี่น้องข้าเจ้าดำก่อนพี่น้องผสมบรรยากาศสันนี้แล้วพี่น้องเด้อได้ฝากบรรยากาศไว้สันนี้แล้วจ้าบรรยากาศสวยๆงามๆพี่น้องก็ฝากบรรยากาศไว้สำนี้เด้อพี่น้องบรรยากาศสวยๆงามๆกลางทุ่งนาพี่น้องจังได๋กาขอบคุณสุขุสุคนที่เข้ามาเบิ่งเด้อพี่น้องขอบคุณสุขุสุคนจ้าขอทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะจ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะจ้าพี่น้องอย่าลืมกด Subscribe ให้นางในเด้อจ้าพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสุขสันต์หรรษาครอบครัวเล็กๆพี่น้องมีรจาบรรยากาศทงให้ทงหน้าพี่น้องสบายดีจ้าสบายดีดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อ